ไม่หมดหนี้กับการปลดปล่อยพลังเสียงเพื่อหมดหนี้ที่กู้มาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำมาขายของพี่เจี๊ยบชายพิการจากอุบัติเหตุนอกจากเขาจะสูญเสียร่างกายแล้วเขายังสูญเสียคนที่รักอีกด้วยบทเพลงทางลูกรังจะนำพาให้เขาได้เข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้หรือไม่ไปชมกันเลยครับต่อจากนี้ไปให้เธอโชคดีจากกันวันนี้สู่เส้นทางตายใหม่เส้นทางตายเก่าเราเดินเคียงคู่สู้ไปเธอรับไม่ไหวเดินไปบนทางลูกรังหากเธอต้องการทางยางมาต่อยพี่คงต้องถอยยอมให้เลือกหนทางลึกๆในใจก็อยากจะไปขัดขวางอ้อนวอนเธออีกสักครั้งกลัวเธอไม่ฟังต่อไปทางลูกครั้งมากมายด้วยอุปสรรคเธอจึงตัดฉากเดินออกจากเส้นทางใจลำพังคนเดียวขอว่าจะปรึกษาใครตอนนี้มีเธอชิดใกล้มั่นใจในการก้าวเดินต่อจากนี้ไปขาดคนร่วมฝันชีวิตแปรผันวันที่เธอมางเมินสัญญาเคยให้พร้อมใจจะร่วมเผชิญสุดท้ายคือพี่ที่เดินบนทางลูกรังเดียวดายร้องจะผมน้ำตาคลอเลยเมื่อก่อนมันเคยสัญญาว่าจะเดินด้วยกันนะเนาะครับแต่วันนี้เขาเจอทางยางมาต่อยแล้วเราก็เดินทางลูกรังเหมือนเดิมครับเชิญพี่เอครับสงสารจังเลยอ่ะจับใจเลยพี่เจี๊ยบเห็นใจมากเลยนะครับมันเหมือนคนที่เคยจับมือกันเวลาที่เธอป่วยเธอทุกข์นะฉันเป็นกำลังใจให้แต่ว่าวันนี้ไม่มีใครมาทำแบบนี้กับเราคนเราเมื่อคนที่เคยร่วมทางเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วอย่างที่บอกเลยครับว่าพี่เจี๊ยบยังมีเชือกยังมีอะไรก็ได้ที่มันจะต้องพยุงนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่เราไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพี่เจี๊ยบก็ยังเป็นแรงบันดาลใจพวกเรานะว่าเฮ้ยผู้ชายที่นั่งตรงหน้าเนี่ยจริงครับบางครั้งเนี่ยเห็นว่าเหลืออยู่เพียงซีกเดียวแต่ก็ยังมีแขนอีกซีกหนึ่งยังมีขายังมีตายังมีลมหายใจเพราะฉะนั้นต้องสู้ถ้าวันใดที่พี่เกิดท้อพี่คิดว่าไม่เหลือใครให้พี่นึกถึงภาพวันนี้ยังมีพี่ลิงยังมีพวกเรายังมีน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่พร้อมที่จะเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะเดินไปกับพี่เจี๊ยบครับขอให้คุณพระคุ้มครองพี่แล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะพี่เจี๊ยบครับขอบคุณครับส่วนเพลงขึ้นมาเอาซะน้ำตาคลอน้ำตาไหลเลยกั้นไม่อยู่เลยตั้งแต่ประโยคแรกเลยมันโดนมากโดนเลยอ่ะแล้วก็แบบพี่เป็นคนที่ร้องเพลงเนี่ยร้องอาจจะร้องตรงๆเลยนะแต่อารมณ์เพลงนี่ปึ้งเข้ามาถึงพวกเราเลยนะมันสื่อเข้ามาตั้งแต่คำแรกเลยอ่ะต่อจากนี้ไปให้เธอโชคดีก็ร่วมโมทนากับเขาครับเราอยู่ทุกวันนี้ขอให้พี่เจี๊ยบอยู่กับความสุขให้ได้นะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะพี่นะโชคดีครับครับผมขอบคุณครับเจอได้ไหมพี่เจี๊ยบครับขอบคุณนะคะที่มารายการมาแชร์เรื่องเรา
ของพี่ให้พวกเราได้ฟังกันพี่เก่งมากพี่สู้กับอุปสรรคเยอะแยะมากมายที่พี่เจอมันมาเรื่องราวของพี่ถ้าคนดูในวันนี้ที่กำลังท้ออยู่นะพี่เชื่อไหมว่าเขาจะดูพี่เป็นตัวอย่างอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันบางทีเราเจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆโอ้รู้สึกแบบโอ้ยเหมือนจะไปไม่ไหวรู้สึกท้อแท้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจทำไมว่าฉันต้องเจอปัญหาอย่างนี้พอมาเจอปัญหาพี่เจี๊ยบของเราเป็นเล็กกระจิ๋วหลิวเลยอะพี่จงภูมิใจตัวเองเถอะแล้ววันนี้เนี่ยออกอากาศวันนี้เนี่ยหายเชื่อว่าคนดูทางบ้านนะคนใจบุญอีกเยอะเลยคนไทยน่ารักมากต้องบอกเลยช่วยเหลือกันตลอดนะน้ำใจของคนไทยหลังจากวันนี้พี่เจี๊ยบอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะเพลงที่ร้องออกมาโอ้โหมันโดนใจมันนึกถึงที่เรื่องราวที่พี่เจี๊ยบเล่าเลยมันเป็นเรื่องของพี่เจี๊ยบเลยแล้วพี่เจี๊ยบถ่ายทอดออกมาแบบตรงๆพวกเราจุกเลยค่ะฟังพี่เอน้ำตาซึมเลยพี่เจี๊ยบทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะวันนี้มันเป็นโอกาสของพี่เจี๊ยบแล้วพี่เจี๊ยบทำได้ดีที่สุดแล้วขอให้ทำดีที่สุดอย่างนี้ทุกๆวันสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะพี่เจี๊ยบค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสิ้นสุดไปแล้วกับการจับไมค์ร้องเพลงเพื่อความหวังที่จะหมดหนี้ของพี่เจี๊ยบและต่อจากนี้ก็ถึงเวลาของคนสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนอย่างป้าจุกครับเรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับวันนี้ป้าจุกพกรูปพ่อมาด้วยพ่ออยากให้ป้าจุกขึ้นเวทีร้องเพลงแต่พ่อไม่ทันได้เห็นวันนี้ป้าจุกก็เลยจะมาทำหน้าที่นี้ทั้งหมดนี่ทั้งสารฝันของพ่อสวัสดีจ้ะป้าชื่อป้าจุกอายุ57ปีพ่อกับแม่ป้ามีลูก5คนป้าเป็นคนโตสุดพ่อก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่แม่ก็อายุ81ปีแล้วจ้ะแกก็มีโรคชราแต่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้บ้านแม่ก็อยู่ติดกับบ้านป้าเลยซึ่งป้าแยกมาอยู่กับครอบครัวก็มีสามีและก็มีลูกสาว1คนทุกวันนี้ป้าก็เป็นสาวรักทำงานเลี้ยงคนในบ้านแม่ทั้งหมดเพราะคนในบ้านแม่ไม่มีใครมีรายได้อะไรเลยส่วนน้องชายก็ป่วยเส้นเอ็นขาดก็มีหลานมีเลนกำลังเรียนอยู่ก็ไม่มีรายได้อะไรป้าก็เลยต้องหาเงินเลี้ยงคนในบ้านแม่ทั้งหมดจ้ะปัจจุบันป้าก็มีอาชีพนวดแผนไทยใครโทรมาก็ออกนวดไปทุกที่ทุกตำบลแล้วก็ยังรับจ้างทำความสะอาดอนามัยวัดแล้วก็ยังทำงานอาชีพสับปะเลอด้วยส่วนอาชีพสับปะเลอป้าก็ทำมา18ปีแล้วพ่อเป็นงานที่สานปั้นโตจากพ่อตอนแรกพ่อก็อยากให้ป้าทำงานสับปะเลอแต่ป้าก็ปฏิเสธตลอดป้าไม่อยากจะทำเพราะพ่อพูดว่าพ่อไม่มีมรดกอะไรที่จะให้ก็มีระบุมรดกชิ้นนี้ให้ไปทำสานฟันให้พ่อไปจะได้ไม่สูญหายไปอย่างน้อยอ่ะพอพ่อตายอ่ะพ่อจะได้กินบุญจากเองนะพ่อเป็นอาจารย์เองจิตก็ตกลงมาก็ไม่มีทิฏฐิที่เที่ยงแล้วเลยอธิษฐานต่อหน้าพ่อว่าถ้าทำได้ประสบแรกถ้าทำได้แล้วมากินได้นอนหลับไม่ตกใจไม่กลัวไม่เห็นไม่หวาดจะทำให้จนไปไม่ไหวนับแต่นั้นก็ตั้งใจทำไปจนไปไม่ไหวแบบที่พูดไว้ป้าก็คิดว่าป้าจะทำอาชีพสับเลือจนป้าไปไม่ไหวเพราะงานนี้งานสับเลือนี้เป็นบุญเพื่อจะส่งบุญไปให้พ่อและก็ส่งผลมาให้กับครอบครัวของป้าจะได้ลดหนี้ได้
สาเหตุที่ป้าเป็นหนี้ก็พอป้าไปกู้เงินมาเอามาปูบ้านให้แม่เพราะบ้านเก่าของแม่ผุพังปวกกินกลัวจะล้นทับแม่จึงไปกู้เงินมาปูบ้านให้แม่ใหม่ให้แม่อยู่สบายจะได้ไม่มีอันตรายจ้ะถ้าดวงวิญญาณของพ่อได้ฝังอยู่ลูกก็ได้ทำงานของพ่อสานฟันมาจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อได้ให้งานที่ลูกไปทำสำเร็จผลจะทำอะไรให้สำเร็จทุกประการโดยเถิดคิดถึงพ่อเหรอครับประจุคิดถึงทุกวันเพราะว่าพ่อเนี่ยก็เหมือนต้นแบบในการเป็นสัปเหร่อของเขาเขาตามพ่อไปตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแต่ประวรณาตัวว่าฉันจะไม่ทำแต่วันหนึ่งท้ายที่สุดก็ทำจนได้เพราะว่าตอนนั้นพ่อล้มป่วยพ่อก็ได้คุยกับประจุกแล้วพ่อก็สั่งเสียบอกประจุกว่าไงบอกว่าพ่อก็มีอะไรให้มันควรจะเรียนเนี่ยไว้เพราะว่าเราน่ะเป็นอะไรไปจะไปหาคนที่ไหนเขามาทำ มันแพงเข้าทุกวันแล้วก็จะไม่มีแล้วคนแบบนี้ฉันก็ยังยืนยันพ่อมีลูกตั้งเยอะแยะไปไม่ให้ไม่ให้ลูกชายคนอื่นก็มีชายก็มีเยอะแยะพ่อบอกเขาไม่สนใจเขาไม่มีความจำคนที่ไม่มีความจำก็ไม่สนใจให้ไม่ได้เพราะมึงอ่ะถือตำราได้มึงพูดจริงทำจริงพ่อบอกว่าเอาเถอะหลับไว้เถอะพ่อไม่บุญพอแล้วเองทำได้เชื่อพ่อเพราะว่างี้นะพ่อมองเห็นพ่อมองเห็นพ่อบอกว่าพ่อได้บุญจากเองนะฉันก็ยังดื้อพ่อได้บุญจากข้าได้ไงลูกพ่อเขามีอาภาณะดีๆก็ทำบุญกันเยอะแยะไปหลายคนพี่ๆนะพ่อบอกได้กินของข้าวไหมลูกได้กินที่มึงพอบอกแค่นั้นน่ะฉันน่ะลดจากทิฐิฉันจะลดแล้วก็มองหน้าพ่อแล้วก็หันเข้าหิ้งพระเลยภาวนาตัวเลยบอกว่าพ่อครูบาอาจารย์ก็ดีลองถ้าลูกทํางานนี้ได้คนเดียวโดยไม่ได้ไปกับพ่อกลับมาแล้วนอนหลับกลางค่ำกลางคืนเดินที่ไหนไม่หวาดไม่กลัวกินได้นอนหลับไม่เห็นอะไรเลยฉันขอทําให้จนไปไม่ไหวแล้วบัดปะนั้นน่ะฉันก็ทําได้มาทุกวันนี้พ่อบอกว่าวันครั้งสุดท้ายพ่อบอกว่าคนเนี้ยเผาเสร็จยังเผาง่ายไหมง่ายถามไปงั้นแล้วพ่อก็บอกว่าไม่มีพ่ออ่ะทำได้แล้วนะแกก็เหลียวไม่กี่วันแกก็ตายใจมันหายไหมตอนพ่อไม่อยู่หายหลายวันตอนนี้ก็เหมือนว่าพ่อเพิ่งตายอย่างนั้นแหละเหมือนแกเพิ่งหายไปพ่อมีอะไรนึกถึงนะอย่าลืมพ่อนะทุกวันพระจะต้องจะสายจะเช้าจะต้องหิวข้าวหิวกลับไปที่วัดไปทำบุญจะสายคล้ายๆว่ายุคสายแล้วผัดฉันแล้วช่างเถอะฉันเช้าแล้วเดี๋ยวไว้เพียงได้ก็กลัวพ่อจะอดข้าวเจ็ดวันก็ส่งไปครั้งหนึ่งโถจ้ะก็เวียนอยู่แค่นั้นบุญกุศลแท้ๆความรักที่ป้าจุกมีให้กับพ่อของเธอนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับถึงแม้พ่อจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ป้าจุกก็ไม่เคยลืมบุญคุณของพ่อที่เคยสั่งสอนทั้งวิชาชีวิตและวิชาการเป็นสัปเหร่อเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของป้าจุกในการเป็นสัปเหร่อนั้นมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับอาชีพสัปเหร่อก็มีหน้าที่บอกคนทางให้คนตายถือว่างานเนี่ยเป็นงานบุญก็ไม่เกียจก็ไม่อายก็ไม่กลัวแค่นั้นงานนี้ก็สำเร็จทีนี้เวลาทำแล้วเป็นผู้หญิงไม่กลัวเหรอก็เป็นบ้างกายไปทางนู้นกายไปทางนี้ก็มองเป็นว่าต้องมองต้องดูบางครั้งอ่ะเจ้าภาพไปหมดแล้วศพในเต้ายังหมดทานอ่อนบ้างอะไรบ้างฉันต้องอยู่จนหมดอยู่จนหมดของที่หน้าที่ของเราอ่ะไม่ให้เสียชื่อมันเป็นว่าหน้าที่ถ้าเราไม่เสร็จหน้าที่ของเรามันเสียชื่อก็เนี่ยใช้ชีวิตเหมือนว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดคือเป
มันต้องเรียนรู้วิชาอาคมจ้ะมีบ้างบางทีเผาไม่ไหม้นะไม่ไหม้ก็คือคนซักยันคนโดนของคนโดนขุนปล่อยโดนมนต์ดำอันนี้เผาไม่ไหม้จ้ะไม่ไหม้เราก็ต้องมีคาถาน้ำมนต์จ้ะคาถาน้ำมนต์ใดๆสุดท้ายก็ต้องเผาให้ได้ศาสตร์อย่างนึงเขาก็บอกว่าถ้าสับเปลือไม่เก่งคำว่าไม่เก่งคือเนี่ยไม่ค่อยมีวิชาก็คือมันไม่ไปความลำบากก็จะไปสู่ครอบครัวของเจ้าภาพป้าจุกเธอทำหน้าที่การเป็นสับเปลือได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆครับเพราะว่าเธอมีอาจารย์ที่ดีซึ่งก็คือพ่อของเธอเองนอกจากวิชาการเป็นสับเปลือแล้วพ่อของเธอยังสั่งสอนให้เธอมีความคิดในแง่ที่ดีเกี่ยวกับหนี้สินที่ต้องเผชิญอยู่ด้วยเหรอครับพ่อบอกว่าต้องห่วงหรอกหนี้สินนะไอ้หนี้แสนต้องแสนนะจิ๊บจ้อยหรอกจุ๊บเพราะว่าเดี๋ยวก็รุดแล้วฉันถือว่าพ่อให้พรไว้เพราะพ่อก็ชอบเพลงเรียกพี่ยังไว้ฉันก็ยื้อจะเรียกพี่ยังไว้ยังไงก็จะร้องเรียกพี่ยังไว้อยู่งั้นอ่ะพ่อชอบมากพ่อชอบมากพ่อสั่งจ้ะพ่ออยากให้ร้องให้ฟังพ่อสั่งว่าเนี่ยอย่าลืมนะต่อต่อยนะต่อมันต่อยไงต่อต่อยโดนต่อมันต่อยอ๋อคือเพลงนี้ชอบมากแต่ก็ยังไม่ลืมนั่นแหละแต่ฉันไม่ชอบร้องฉันไม่ชอบจะร้องฉันเหนื่อยฉันเบื่อร้องยากแต่วันนี้เนี่ยจะมาร้องให้พ่อให้พ่อฟังหรือเอารูปพ่อมาด้วยก็คือจะมาร้องให้พ่อฟังเพราะพ่ออยากให้ประจุกอ่ะขึ้นเวทีร้องเพลงพ่อพาฉันมาเวิร์กพอยต์ไงเพราะงั้นฉันอยู่บ้านฉันก็ไปทำงานไปนวดมั่งไปฟาดอนามัยมั่งฉันก็ได้มาหรอกนี่ก็เอาเรื่องราวของพ่อที่ให้ไว้เขียนแล้วก็เอามาแสดงว่าพ่อพาฉันมานี่ไงจิตใจมันก็แบบพองโตมีความสุขว่าวันนี้พ่อพาประจุกมาเวลาพ่ออยู่กับประจุกพ่อก็เป็นที่พึ่งเป็นที่รักวันนี้พ่อไม่อยู่แล้วประจุกจะมาร้องเพลงที่พ่ออยากให้ร้องประจุกอยากจะบอกอะไรกับท่านบนสวรรค์เช่นครับพ่อวันนี้ข้ามาร้องเพลงที่เวิร์คพอยต์แล้วนะขอให้ร้องได้ดีอย่าลงอย่าไรนะขอฟังนะฟังเพลงนะให้ร้องได้จบเพลงด้วยร้องดีด้วยเพลงที่ป้าจุกจะร้องคือเพลงอะไรครับเรียกพี่ยังไหวของยุยาเจอนี่แหละต่อต่อยเขาอะต่อต่อยเขาเนี่ยนะนี่ที่เป็นอย่างที่บอกมาก็คือกู้มาแล้วก็เอามาเหมือนบ้านสองชั้นผูกข้างบนรื้อทิ้งก็เลยสร้างข้างล่างเป็นปูนเห็นก่ออิฐบล็อกแบบนั้นนะก็ทำให้แม่อยู่แหละเป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับประจุก138,000 138,000 บาทกับเพลงเรียกพี่ยังไหวหรือต่อต่อยเชิญครับวันนี้ประจุกเธอได้มาทำความฝันของพ่อให้เป็นจริงแล้วครับเพราะพ่อของเธออยากเห็นเธอมาร้องเพลงบนเวทีไม่หมดหนี้แห่งนี้แต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เธออยากทำให้สำเร็จก็คือการหมดหนี้บทเพลงเรียกพี่ยังไหวจะทำให้เธอได้เข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด